เรื่องย่อละครนาคีของเจียมอุบลราชธานีพุทธศักราช2480นายเคนสามีของคำปองจับได้งูล,ลักษณะประหลาดเป็นสีขาวตลอดตัวขนาดใหญ่กว่าแขนยาวประมาณว่าเศษบนหัวมีงอนเหมือนงอนพญานาคชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นงูเจ้าแม่ที่เรียกกันว่านาคี เขานำไปขายให้กับฝรั่งนักค้างูจอนวินสันด้วยราคาสูงลิว้วคำปองซึ่งท้องแปดเดือนมีความเชื่อเช่นเดียวกับชาวบ้านอีกหลายคนว่างูเจ้าแม่นี้หากไปลบหลู่ดูหมินจะต้องประสบกับความพินาศชิบหายนางพยายามห้ามปรามสามีแต่ว่าสายไปซะแล้วกลุ่มของจอห์นวินสันประกอบด้วยผู้ช่วยชาวไทยอีกสองคนคือนายกอและนายบุญส่ง นายบุญส่งนั้นลบหลูดูหมิ่นงูที่จับมาได้และท้าทายว่าถ้าหากเป็นงูเจ้าแม่จริงก็ให้สำแดงฤทธิ์เดชฉับพลันนั่นเองขณะที่เปิดกรงเพื่อนำงูที่จับได้บรรทุกขึ้นเกวียนปรากฏอาเพศบนท้องฟ้าเกิดสุริยะคลาดพายุอื้ออึองฟ้ามืดครึ้มเกิดลมพายุรุนแรงจนหมู่บ้านถลม่ม นายเคนถูกกระท่อมทับตายขาที่บุญส่งถูกไม้ทับขาข้างหนึ่งจนแหลกเลวนายกอนั้นหนีไปได้แต่จอร์นวินสันถูกงูเผือกฉกตายส่วนคําปองนั้นเกิดเจ็บท้องคลอดกระทันหันเด็กทารกหญิงที่คลอดออกมาสิ้นชีวิตแต่ก่อนที่คําปองจะหมดสติไปนางบังเกิดฝันภาพงูใหญ่เหลื้อยแทรกกลืนหายเข้าไปในตัวเด็ก และลูกของนางก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งคำปองตั้งชื่อบุตรสาวว่าคำแก้วย้ายจากโค้งเจียมไปอยู่ดอนไม้ป่าคลองตัวเป็นแม่ไม้เด็กหญิงคำแก้วในวัยเรียนชั้นประถมศึกษามีลักษณะต่างจากเด็กทั่วไปบางครั้งชอบเดินเที่ยวในป่าคนเดียวหรือมักจะนั่งเงียบๆครุ่นคิดที่น่าประหลาดก็คือมักปรากฏอสรพิษอยู่ใกล้เด็กหญิงเสมอแต่ไม่เคยทำร้ายไข่ คำปองซึ่งยังเป็นสาวงามแม้จะตกพุ่มไม้มีนายหวานพ่อไม้ลูกติดมาชอบพอแต่นางก็ปฏิเสธไปด้วยเพราะใจยังไม่ลืมสามีและด้วยความรักที่มีต่อบุตรสาวคำแก้วมักหายตัวไปบริเวณปราสาทหินร้างท้ายหมู่บ้านเด็กหญิงยังบอกอีกว่าสามารถพูดคุยกับงูได้และพวกมันเชื่อฟังเธอคำปองเชื่อว่าเด็กหญิงคิดเอาเองตามประษาเด็ก คำแก้วเล่าให้แม่ฟังอีกว่าเธอชอบปราสาทหินร้างแห่งนั้นรู้จักคุ้นเคยราวกับเคยอยู่ที่นั่นมาก่อน20ปีผ่านไปพุทธศักราช2 5 0 0คณะอาจารย์และนักศึกษาโดยการนำของอาจารย์ทัศนัยได้ลงพื้นที่ขุดค้นโบราณวัตถุในจำนวนนี้มีทศพลนักศึกษาปีสุดท้ายของคณะโบราณคดีร่วมอยู่ด้วยเขาเป็นคนรูปงาม และหลงไหลในวัตถุโบราณเป็นอย่างมากทศพลขุดพบรูปปั้นประหลาดเป็นหินสลักสีขาวอมชมพูรูปหญิงสาวเปลือยท่านอนบิดตัวช่วงล่างตั้งแต่สะโพกลงไปเป็นหางงูส่วนบนหน้าผากที่จรดกับศีรษะมีงอนซึ่งอาจารย์ทัศนัยอธิบายว่านั่นคือสัญ,ญลักษณ์ของนาคีหรือพญานาคทศพลหลงไหลในความงามของรูปปั้น จนเก็บไปเพ้อถึงทำให้พิมพรที่แอบชอบเขาอยู่ไม่พอใจตั้งแต่ขุดพบรูปปั้นประหลาดมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นกับคณะทำงานเริ่มตั้งแต่ทศพลพบเด็กสาวสวยสวมชุดแผลเยื่อไม้สีกลีบบัวแต่เมื่อเขาติดตามไปหลอนกลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยในเวลาเดียวกันคำแก้วซึ่งเติบโตเป็นสาวสวยของบ้านดอนไม้ป่า เกิดฝันประหลาดว่าได้พบชายหนุ่มรูปงามเข้าและพวกเขากำลังขุดหาวัตถุโบราณอยู่ทศพลและเพื่อนๆคือวันชัยประกิตเชษสมมาตรรวมถึงพิมพรรัตนาวดีไม่ได้การต้อนรับจากกำนันแย้มเพราะกำนันแย้มไม่ต้องการให้คนต่างถิน่นเข้ามายุ่มยามในหมู่บ้านรวมถึงการขุดค้นที่เทวไลจึงขับไล่ทุกคน ไม่ให้นอนค้างที่หมู่บ้านสุดท้ายทัศนัยจึงพาเด็กๆไปอาศัยอยู่ที่บ้านของคำปองและที่นั่นเองทศพลก็ได้พบกับคำแก้วและเริ่มชอบคำแก้วในที่สุดพิมพรเดินตลาดของบ้านดอนไม้ป่าได้พบกับคำแก้วที่เก็บดอกไม้ป่าหลากหลายชนิดมาขายเธอไม่ชอบหน้าคำแก้วแต่แรกเห็นเพราะสวยจับใจทั้งยังฉลาด รู้จักยอกย้อนต่อปากต่อคำต่างกับหญิงชาวบ้านทั่วไปพิมพรเห็นรูปปั้นนาขี่ถึงกับประหลาดใจเมื่อพบว่าใบหน้าของรูปปั้นนั้นเหมือนกับเด็กสาวชาวป่าที่เธอเพิ่งได้พบแทบไม่ผิดเพี้ยนหมออ่วมทำนายกับกำนันแย้มว่าอีกเจ็ดวันจะเกิดสุริยะคลาดทำความวิตกให้กับเขามากเนื่องจากทุกครั้งที่เกิดปรากฏการณ์นี้ จะต้องมีคนถูกฟูงงูกัดกินจนตายทุกครั้งเมออ่วมบอกว่านี่เป็นอิทธิฤทธิ์ของเจ้าแม่นาคีเขาทำนายพิมพรว่ากำลังมีเคราะห์หนักจนอาจถึงสิ้นชีวิตภายในเจ็ดวันพิมพรและรัตนาวดีได้พบกับคำแก้วที่ตลาดอีกครั้งรัตนาวดีเริ่มเอะใจเธอจำได้ว่าคำแก้วมีใบหน้าคล้ายกับรูปปั้นนาคีที่ทศพลขุดได้ พิมพรขอให้เธอเก็บไว้เป็นความลับหมออ่วมฉุกใจคิดว่าเจ้าแม่นาคีที่แสดงอิทธิฤทธิ์ฆ่าคนจะเกี่ยวข้องกับคำแก้วเด็กสาวที่เกิดในวันสุริยคราสที่อำเภอโคงเจียมและเป็นวันเดียวกับที่เจ้าแม่อลรวาดเมื่อหลายปีก่อนนายอ่วมต้องการกำจัดเจ้าแม่นาคีแต่กำลังสืบหาที่อยู่และหาของคลังมาปราบ ส่วนลำเจียกลูกสาวนายก็ตกลุมรักทศพลโดยรูปร่างหน้าตาอันหล่อเหลายิ่งเมื่อเห็นทศพลชอบอยู่ใกล้ชิดกับคำแก้วก็ยิ่งไม่พอใจลำเจียกหาทางกลั่นแกล้งคำแก้วอยู่เสมอโดยมีซ่อนกลิ่นกับฉบาคอยเป็นมือขวาให้ลำเจียกทศพลพบภาพประหลาดเป็นปราสาทราชวังตรการตาและหญิงสาวสวมมงกุฎคนเดิม เช่นเดียวกับคําแก้วที่ฝันถึงทศพลพิมพรเห็นภาพประหลาดเป็นงูเผือกยักษ์กาลังโอบรัดทศพลอยู่ทำให้เธอกังวลและหวาดกลัวจนต้องเล่าให้ทศพลฟังว่างูใหญ่บางตัวมีฤทธิ์แปลงเป็นคนได้จากคําบอกเล่าของบิดานั่นก็คือนายบุญส่งที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์อาเพศเจ้าแม่นาคีเมื่อหลายปีก่อนนั่นเอง หมออ่วมรอบนำว่านพญาสิ้นงูที่ได้จากสัะเปร่งคงไปฝังไว้ที่ใต้ถุนเรือนคำปองเพื่อทดสอบว่าคำแก้วคือร่างของนาคีจนคำแก้วร้อนรนจนอยู่บนเรือนไม่ได้ต้องเสาะหาขุดว่านนั้นมาทำลายซะหมออ่วมเริ่มแน่ใจมากขึ้นทางด้านอาจารย์ทัศนัยขุดพบซากเมืองโบราณที่เต็มไปด้วยสัญลักษณ์งูเต็มไปหมด นอกจากนี้เขายังสันนิษฐานว่ารูปปั้นนาคีนั้นแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่หินสลักหรือวัตถุทั่วไปแต่เป็นศพอาบน้ำยาเช่นเดียวกับมัมมี่ของอียิปต์ที่ถูกฝังไว้เป็นเวลานานจนแปรสภาพเป็นเนื้อหินกำนันแย้มและหมออ่วมแจ้งเตือนชาวบ้านถึงวันสุริยคราสที่จะมาถึงในพรุ่งนี้ยังบอกอีกว่า เจ้าแม่นาคีจะต้องอรารวาดฆ่าคนอีกเพราะที่ปราสาทหินร้างท้ายหมู่บ้านนั้นมีถ้ำติดต่อไปยังอำเภอโข้งเจียมที่เจ้าแม่เคยปรากฏอิทธิฤทธิ์หมออ่วมเสริมว่าเจ้าแม่นาคีนั้นมีร่างเป็นคนอาศัยปะปนอยู่กับชาวบ้านแต่เมื่อคำแก้วคาดคั้นให้บอกออกมาว่าเป็นใครเขาก็กลับอึกอักบอกว่ายังไม่มีหลักฐานแน่นหนาพอ คนขับรถที่พาคณะของอาจารย์ทัศนัยและเด็กๆถูกงูกัดตายทัศนัยจะนำศพคนขับกลับไปทำพิธีแต่กำนันไม่ยอมบอกว่าถูกงูกัดตายหากเคลื่อนย้ายศพจะเกิดอาเพศใหญ่ลำเจียกไปหาทศพลถึงที่บ้านคำแก้วค้ากลับเจองูเผือกจะทำร้ายดีที่ใส่แหวนที่พ่อให้ไว้จึงรอดมาได้ ทศพลกับพวกมาที่บ้านสับเปลอคงถามเรื่องที่ฝังศพคนรถทศพลจ้างให้สับเปลอไปขุดโลงเปิดออกมาเห็นงูกำลังกัดกินศพอย่างน่าสะอิดสะเอียนทุกคนแทบช็อกส่วนรัตนาวดีก็กลัวตายวิ่งหนีไปจากหมู่บ้านเจอเข้ากับผีโดนทำร้ายจนสลบไปทุกคนตกใจที่รัตนาวดีหายไปเมื่อไปแจ้งกำนันแย้ม กำนันก็ไม่รับแจ้งบอกว่าถ้าภายในสามวันไม่กลับมาคือไม่รอดทัศนัยแบ่งเด็กๆเ,เป็นสองกลุ่มเพื่อออกไปตามหาคําแก้วช่วยเหลือรัตนาวดีมาได้โดยพิมพรและเจิดนภาพากลับมาที่บ้านพักแต่รัตนาวดีอยู่ในอาการหวาดกลัวยังคงไม่พูดจากับใครสุดท้ายคําปองจึงไปหาหมออ่วมให้มารักษา มอ,อ่วมเห็นแววตาคำแก้วพร้อมกับกลิ่นสาบงูก็เริ่มมั่นใจว่าคำแก้วจะต้องเป็นบริวารของเจ้าแม่นาคีส่วนทศพลวันชนะและประกิจต้องค้างที่เทวาลัยเนื่องจากฝนตกหนักทำให้ทศพลค้นพบถ้ำใต้เทวาลัยและได้พบกับร่างทิพย์ของเจ้าแม่นาคีมีหน้าตาเหมือนกับคำแก้วอย่างไม่มีผิดเพี้ยนหลังจากออกจากถ้ำ ทศพ,พลจึงบอกกับทัศนยัยและจะพาทีมนักศึกษาเข้าไปสำรวจถ้ำต่อไปและได้พบกับวัตถุโบราณจำนวนมากลํำเจียกขมักขมน้นซ้อมรำถวายเจ้าแม่ตอนแรกคำแก้วจะไม่ยอมรำถวายทำให้กำนันไม่พอใจแต่สุดท้ายคำปองก็เกลี้ยกล่อมให้ทำเพื่อเจ้าแม่นาคีเพราะเธอเคยสัญญาไว้ตั้งแต่ตอนท้องคำแก้ว ว่าถ้าหากคำแก้วปลอดภัยดีจะยกคำแก้วให้กับเจ้าแม่นาคีสุดท้ายคำแก้วจึงยอมรำถวายให้ชาวบ้านดอนไม้ป่าเชื่อว่าเมื่อเกิดสุริยะคราดมนุษย์ต้องสังเวยชีวิตเพื่อให้พญานาคคายดวงอาทิตย์ออกมาและเมื่อถึงวันบวงสรวงชาวบ้านต่างมากันพร้อมหน้าที่หน้าเทวาลัยคำแก้วก็มารำถวายด้วย คำแก้วเริ่มรำไปได้ไม่นานเธอก็เริ่มเลื้อยเหมือนงูผิวหนังเริ่มเป็นเกล็ดลำเจียดหันมาเห็นร้องตกใจทำให้พิธีต้องหยุดกระทันหันคำแก้ววิ่งไปที่เทวาลัยในขณะที่ทศพลและอาจารย์รวมทั้งเพื่อนๆต้องรีบหนีออกมาจากเทวาลัยทศพลหยิบโบราณวัตถุออกมาทำให้วัชระปราการชาสุดาเลื่อมประพัด ซึ่งเป็นบริวารเจ้าแม่นาคีหลุดออกจากคำสาบกลายร่างเป็นคนทศพลสงสารคำแก้วที่ถูกชาวบ้านใส่ร้ายว่าเป็นเจ้าแม่นาคีจึงชวนไปอยู่กรุงเทพด้วยกันลำเจียกมาพบพอดีไม่พอใจเธอไม่กลัวคำแก้วเพราะใส่แหวนพิรอดของกอมาด้วยลำเจียกวางแผนร่วมมือกับเรื่องจะเอาคำแก้วมาเป็นเมียเรื่องให้ได้ ทศพลเริ่มอ่านเรื่องราวจากศิลาพบชื่อเมืองมรุข,ขนานครและกษัตริย์ที่ปกครองเมืองนี้ก็คือพระเจ้านิรุทธราชคำแก้วถูกล้อเจียกหลอกมาที่กระท่อมให้เลื่องปั้มคำแก้วตกใจกลายร่างเป็นงูเผือกเรื่องเห็นเข้าแทบช็อกคำแก้วหมดสติไปแล้วเลื่องก็ถูกงูฉกตายเดียวกับทัพเข้ามาเจอเข้าถูกฉกตายไปด้วยทั้งคู่ ลำเจียกรีบวิ่งหนีไปกำนันแย้มแค้นใจมากลำเจียกบอกว่าคำแก้วเป็นคนฆ่าชาวบ้านแห่กันมาจะเอาเรื่องคำแก้วแต่ลำเจียกไม่กล้าพูดมากนักเพราะกลัวเรื่องจะแดงขึ้นมาว่าตนเองเป็นคนวางแผนให้เรื่องฉุดคำแก้วไปกำนันแย้มร่วมมือกับหมออ่วมทำพิธีกำจัดเจ้าแม่นาคีใช้แหวนพิรอดพันกับสายศีลผูกไว และเผาหุ่นเจ้าแม่นาคีคำแก้วซึ่งกำลังขายดอกไม้เริ่มร้อนทุรนทุรายทนไม่ไหวทศพลเห็นหมออ่วมทำพิธีรีบวิ่งไปหาคําแก้วถึงแม้จะถูกลูกน้องกํานันแย้มทำร้ายก็ตามส่วนลำเจียกเองก็กลัวที่ต้องถอดแหวนพิรอดออกจากนิ้วที่ก่อให้ไว้เพราะกลัวจะถูกเจ้าแม่นาคีทำร้ายร่างทิพย์เจ้าแม่นาคี พุ่งวูบออกมาจากร่างขำแก้วเจ้าแม่นาคีทำพิธีเรียกฝนกางแขนออกปากขมุบขมิบสาธยายไร้คาถาเรียกฝนมาสู้กับพิธีของหมออ่วมพายุฝนตกอย่างแรงฟ้าผ่าจนสายสินขาดไฟที่หุ่นฟางดับลงพิธีหยุดลงกระทันหันทุกคนวิ่งหลบฝนคำแก้วสลบอยู่ในอ้อมกอดทศพล แล้วทศพลก็อุ้มเข้าเทวาลัยไปจนคำแก้วฟื้นทศพลจึงให้คำแก้วขี่หลังกลับไปที่บ้านลำเจียกแต่งตัวเลียนแบบเจ้าแม่นาคีมาปล้ำทศพลถึงที่พักแถมร้องโวยวายว่าถูกปล้ำทั้งทัศนัยพร้อมด้วยลูกศิษย์ต่างตกใจแต่คำแก้วบอกว่าลำเจียกตั้งหากที่ปล้ำทศพลถึงที่พักทำให้ทศพลรอดพ้นจากลำเจียกไปได้ ลำเจียกแค้นใจคำแก้วมากรุ่งเช้าทศพลสารภาพรักกับคำแก้วคำแก้วอดไม่ได้แต่ทำทีปฏิเสธจนทศพลเสียใจหมออ่วมกำนันแย้มลำเจียกมาที่กระท่อมทศพลใช้แหวนพิรอดสองทางไม่ให้เจ้าแม่นาคีบังตาจนพบกับเทวรูปเจ้าแม่นาคีกำนันแย้มและพวกจึงไปจับตัวทศพลและเพื่อนๆเ,เอาไว้ คำแก้วรีบตามไปดูถูกชาวบ้านเอาหินปาใส่หาว่าคำแก้วเป็นงูทศพลเข้ามาช่วยบอกกับกำนันแย้มและทุกคนว่าจะไปพิสูจน์เรื่องเจ้าแม่นาขีที่เทวาลัยเพราะไม่ว่าใครจะไปที่นั่นก็ไม่รอดกลับมาแต่หากเขารอดกลับมาได้ต้องยอมปล่อยตัวทุกคนและไม่ต่อว่าคำแก้วอีกคำแก้วเป็นห่วงทศพลอยากตามไปช่วย ทัศนัยเข้าไปที่เทวาลัยพบศิลาจารึกพร้อมลวดลายอักขรบนศิลาคือมนอาลัมพายเป็นวิชาสะกดจิตอย่างหนึ่งที่ใช้สะกดจิตพวกนาคทัศนัยมัวแต่สนใจอ่านอาักขรไม่ทันมองว่าเงาของงูใหญ่ทาบทับลงไปบนแผ่นศิลาทําให้ทัศนัยรู้สึกตัวพอหันหลังกลับไปมองก็เห็นดวงตาเรืองเรืองของงูใหญ่วัชระปราการ มองมาอย่างมุ่งร้ายสุดท้ายทัศนัยถูกงูวัชระปราการฉกตายทศพลเริ่มหนาวเพราะอากาศในถ้ำเขาเห็นวิญญาณของทัศนัยจึงเดินตามไปส่วนงูเขียวพ่าคำแก้วเข้าที่ถ้ำจนได้เจ้าแม่นาคีเข้าสิงร่างคำแก้วแล้วก็มาพบกับทศพลทศพลดีใจมากที่ได้เจอคำแก้วโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นเจ้าแม่นาคี เจ้าแม่พาทศพลมายังสระน้ำสีมรกตน้ำใสเป็นประกายระยิบระยับสระแห่งนี้เป็นเส้นทางเชื่อมไปได้หลายแห่งเป็นรอยต่อระหว่างโลกมนุษย์กับวังบาดาลเมืองของพวกพญานาคเจ้าแม่เล่าเรื่องอดีตให้ทศพลฟังและบอกว่าตนรออยู่จนชัยสิง์มาเกิดเป็นทศพลคําแก้วก็คือเจ้าแม่นาคีนั่นเองรุ่งเช้า ทศพลหลับอยู่กับคำแก้วคำแก้วตื่นมาตกใจจำอะไรไม่ได้คำแก้วกลับบ้านไปแบบงุนงงไม่แน่ใจว่าตนเองเป็นของทศพลหรือเปล่ากำนันแย้มหมออ่วมก่อสั่งให้ลูกน้องทั้งทุบทั้งเผารูปเจ้าแม่นาคีแต่ก็ไม่สำเร็จสุดท้ายเอาล่องแพไปเผาที่วัดคำแก้วทศพลและเพื่อนๆช่วยกันออกตามหาเทวรูป แพของกำนันแตกลูกสมุนถูกน้ำวนดูดจมหายไปเทวรูปก็จมไปด้วยทศพลเสียดายมากแต่คำแก้วบอกว่ามันอยู่ในที่ที่เหมาะสมแล้วคือในน้ำนั่นเองลำเจียกบอกกับทุกคนว่าคำแก้วกับทศพลผิดผีกันแล้วทำให้คำปองเสียใจมากแต่ทศพลกลับบอกว่าในเมื่อเป็นผัวเมียกันแล้วเขาก็ขอรับผิดชอบ สุดท้ายคำแก้วกับทศพลจึงได้แต่งงานกันในที่สุดซึ่งลึกๆแล้วคำปองก็ดีใจที่คำแก้วจะมีทศพลมาคอยปกปอ้องมออวมจะปราบนาคีโดยใช้ครุฑคำปองมาได้ยินเข้าแต่ถูกคนของกำนันจับตัวไว้เลื่องประพัดชัดสุดาไปบอกคำแก้วคำแก้วจึงรีบไปช่วยแม่แต่ถูกจับตัวเอาไว้ได้ ชาสุดากลายร่างเป็นคนไปบอกให้ทศพลมาช่วยคำแก้วทศพลถูกซ้อมจนสลบไปคำแก้วกลายร่างเป็นงูฉกสมุนกำนันแย้มจนตายเรียบบุญส่งกำนันแย้มหมออ่วมก่อวิ่งหนีงูเจ้าแม่นาคีนาคีจะฆ่าบุญส่งแต่คำปองห้ามไว้วัชระปราการมาช่วยนาคีสกัดพวกกำนันแย้มและหมออ่วมไว้ คำแก้วกลายร่างกลับเป็นคนร้องไห้เสียใจไม่อยากเป็นงูคำปองกอดลูกไว้และบอกว่าต้องมีวิธีแก้อาถรรพ์ให้ได้ดอกเตอร์สุพัฒนมาที่หมู่บ้านและได้รู้ว่าทศพลแต่งงานกับคำแก้วแล้วทศพลทำสัญ,ญลักษณ์ของนาคีบนหน้าผากรูปปั้นหลุดออกมาเขาจึงเก็บไว้กับตัวตั้งใจว่าจะเก็บไว้ติดให้เหมือนเดิม นายบุญส่งมาสืบเรื่องที่พิมพรถูกฆ่าตายเขาได้พบกับคำแก้วทำให้คำแก้วจำได้ว่าเคยเป็นงูเผือกถูกจับมาขายและนายบุญส่งได้ร้องท้าทายจนเธอโกรธจัดและอลวาดฆ่าคนคำแก้วเกิดนิมิตอย่างรู้ว่าหากวันใดที่เธอมีความโกรธหรือระลึกชาติได้ครบถ้วนเธอจะกลายร่างเป็นงูมีเพียงสถานที่เดียว คือต้องขึ้นไปบนปราสาทหินเพื่อระลึกชาติจึงจะไม่กลายร่างคําแก้วเห็นอดีตชาติของตนเองตำบลหนองไซยในอดีตคือมรุกข,ขันครปกครองโดยพระเจ้านิรุทธราชซึ่งมีรูปร่างหน้าตาเป็นพิมพ์เดียวกับบุญส่งทิศเหนือของนครมีสระน้ำกว้างใหญ่ไซสะอาดให้ชาวเมืองได้อาบกินทำการประมง ที่ก้นสะนั้นเป็นที่อาศัยของนางพญานาคคือตัวเธอนั่นเองขณะนั้นเจ้าชายแสนเมืองหรือทศพลในชาตินี้ได้เป็นเฉลยที่ถูกจับมาจากประเทศสราชนางนาคีจึงได้แปลงร่างเป็นสาวสวยและได้พบรักสมสู่อยู่กินกับเจ้าชายแต่ในยามหลับนางกลับคืนร่างกายเป็นงูเผือกยักษ์งอนสีแดงทำให้เจ้าชายรังเกียจนางจึงหนีกลับลงบาดาลไป เมื่อเจ้าชายแสนเมืองระลึกได้ถึงความรักที่มีต่อกันจึงไปเรียกหาที่สะแต่นางนาขี่ซึ่งเงียบบำเพ็ญเพียรอยู่ก้นสะไม่ยอมใจอ่อนอีกต่อมาพระเจ้านิรุทธราชจับปลาไหลเผือกได้นำมาเชือดเนื้อกินกันในหมู่บริวารซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ที่คิดปองร้ายนางในชาตินี้ได้แก่หมออ่วมนายกอกำนันแย้มเชษเคน รวมถึงผู้คนที่ถูกนางพญานาคีกัดตายในวันสุริยะาดนั่นเองสนมสองนางของพระเจ้านิรุทธราชก็คือพิมพ์พอและลำเจียกทุกคนล้วนกินเนื้อของนางยกเว้นไว้แต่นางกำนันคำปองที่สงสารปรลาไหลไม่ยอมกินเนื้อของปลาไหลประหลาดนั้นยิ่งหันแจกก็กลับยิ่งทวีคูณเพิ่มขึ้นจนต้องนำไปแจกชาวประชาให้ได้กินกันทั้งเมืองตกข้ามคืนนั้น ลมพัดแรงนางกำนันคำปองได้ยินเสียงกระซิบให้หนีออกจากเมืองซะก่อนที่จะเกิดหายนะครั้งใหญ่นางทำตามคำบอกในคืนนั้นเองเจ้าแม่สำแดงอิทธิฤทธิ์บันดาลให้ฝนตกกระหนำ่ำแผ่นดินไหวน้ำท่วมมรุกคณนครถล่มทลายด้วยกำหนักที่ได้ก่อนางจึงถูกฟ้าดินสาบให้กลายเป็นหินเครื่งหนึ่งเป็นคนแสดงถึงความดีงาม ครึ่งหนึ่งเป็นงูหมายถึงความชั่วร้ายส่วนจิตวิญญาณเลร่รอนเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเป็นงูบ้างคนบ้างจนกระทั่งสิ้นเวรหลังจากนั้นนับศตวรรษนางพญาเกิดเป็นงูเผือกที่โขงเจียมบำเพ็ญเพียรแต่กลับถูกจับมาขายฝรัง่งเมียของคนคลอดบุตรหญิงสิ้นชีวิตเจ้าแม่นาคีจึงกลั้นใจตายแทรกวิญญาณทับร่างเด็ก เติบโตเป็นคำแก้วนั่นเองทุกครั้งที่มีการตายโดยงูกัดในวันสุริยคราสหรือวันอื่นๆคำแก้วจะไม่รู้สึกตัวรับรู้แต่เพียงฝันร้ายว่าฆ่าคนตายเท่านั้นบุญสง่งนายก่อกำนันแย้มและหมออ่วมเดินทางไปตำบลหนองใสเพื่อหาของคลังมาปราบเจ้าแม่นาคีต่อมานำรูปปั้นพญาคุฑเพื่อกำจัดคำแก้วอีกครั้ง โดยจับตัวคำปองมาเป็นเหยื่อล่อด้านลำเจียกให้หมออ่วมทำเสน่ห์จนทศพลหลงไหลทิ้งคำแก้วไปยังตำบลน,นาคหนีซึ่งเจ้าแม่นาคีไม่สามารถไปได้เนื่องจากที่ตำบลน,นี้มีตำนานเล่าว่านางนาคตนหนึ่งแปลงกายมายั่วพระธุดงให้ตะบะแตกท่านจึงสาบให้นาคใดๆไ,ไม่สามารถเข้าเขตได้คำแก้วตามหาทศพลไปถึงตำบลนาคหน,นี แต่ทศพลถูกสเสน่ห์ไม่ยอมกลับแถมยังสู้ลำเจียกไม่ได้เพราะไม่มีอิทธิฤทธิใดๆเกือบถูกฆ่าตายด้วยการผลักให้จมน้ำกลับกลายเป็นว่าเมื่อลงน้ำคำแก้วมีกำลังมากขึ้นนี้จากลำเจียกที่มุ่งร้ายมาได้เมื่อกลับถึงบ้านเธอพบคํำปองถูกคนจับไปซะอีกคำปองนั้นอันที่จริงรอดพ้นจากน้ำมือของพวกนายกมาได้ ด้วยบริวารของเจ้าแม่คอยคุ้มกันไล่ต้อนคำปองขึ้นไปกักขังไว้ในปราสาทหินจนพวกของนายกหาไม่เจอบุญส่งแอบชอบลำเจียกอยู่จึงคิดทำลายเสน่ดโดยการปั้นดินเป็นตัวเองเอาไปผูกไว้กับตุ๊กตาที่ลงอาคมด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการนอกจากไม่สามารถทำเสน่ห์ให้ลำเจียกมารักตนได้แล้วยังเป็นการทำลายเสน่ห์ที่ลงไว้กับทศพลอีกด้วย ทศพลจึงเริ่มคืนสติและกลับมาหาคำแก้วและแหวนหลวงปู่มั่นนั้นจะไม่คุ้มครองลำเจียกอีกเนื่องจากหล่อนทำเสน่กลซึ่งเป็นของต่ำทั้งยังคิดร้ายฆ่าเมียหลวงชิงผัวเข้ามาพวกของนายกอฉุดคำปองไปขังไว้หมายจะให้คำแก้วมาช่วยทศพลไปช่วยแม่ยายพลาดท่าถูกจับไว้อีกคน คําแก้วให้บริวารทั้งสองเข้าไปช่วยคําปองและทศพลก่อนจะแสดงอิทธิฤทธิ์ให้เกิดฟ้าผ่าบ้านหมออ่วมจนบาดเจ็บสาหัสไปตามๆกันลำเจียกอยู่ที่ตำบลนาคหน,นีได้พบเมืองอินหมอผีอายุ30เศษที่มีวิชาแก่กล้าหล่อนทอดตัวเป็นเมียเพื่อให้เขาช่วยกำจัดนางพญานาคีเมืองอินจึงเดินทางมาพร้อมกับลำเจียกที่บ้านดอกไม้ป่า คำแก้วระลึกชาติได้อีกเมืองอินในอดีตชาติคือเจ้าอินผู้ซึ่งไร้คาถาจับปลาไหลเผือกนํามาถวายพระเจ้าอนิรุทธราชคำอ้ายหรือลำเจียกในชาตินี้แอบมองเจ้าอินจากหลังม่านทำตาเจ้าชู้เจ้าอินเป็นคนหนึ่งที่กินเนื้อปลาไหลเผือกจึงต้องโทษสิ้นชีพไปเช่นกันลำเจียกเกิดโมโหเอามีดไล่ฟันคำแก้วในวันหนึ่ง จึงถูกเจ้าแม่นาคีกลายร่างขึ้นมาฆ่าเธอตายพวกของบุญส่งหลอกทศพลว่าหากต้องการให้คำแก้วพ้นข้อกล่าวหาขอให้ทศพลนำชิ้นส่วนที่เป็นงอนของรูปปั้นนำไปติดที่หน้าผากของคำแก้วหากมีนางพญาน,นาคีสิงอยู่นางจะปรากฏร่างออกมาและคำแก้วจะปลอดภัยเป็นคนธรรมดาไม่มีวิญญาณร้ายสิงสู่อีก ทศพลทำตามแท้ที่จริงแล้วการทำเช่นนั้นจะทำให้คําแก้วกลายร่างเป็นงูตลอดชีวิตคาแก้วเสียใจหนีไปยังปราสาทร้างกราบไหว้พระอ้อนวอนขออยู่ในร่างคนเสียงจากพระพุทธรูปบอกเธอว่าให้เธอถือศีลอยู่แต่ในถน้ำนี้ห้ามออกไปไหนเด็ดขาดจนกว่าจะครบร้อยวันแล้วคําแก้วจะกลายเป็นคนโดยสมบูรณ์ไม่มีวันกลับกลายเป็นงูอีก ทศพลพาคำปองหลบหนีพวกของนายบุญส่งที่ต้องการจับตัวไปล่อให้นางพญานาคีออกมาแต่ท้ายที่สุดจึงถูกพวกของเมืองอินและนายบุญส่งจับตัวได้พวกของเมืองอินจับคำปองและทศพลเผาทั้งเป็นเพื่อล่อคำแก้วออกมาคำแก้วอดทนจนถึงที่สุดแต่ก็ไม่อาจยับยั้งคนใจสามได้คำปองถูกเผาจนตายทศพลรอดชีวิต คำแก้วในร่างนางพญางูออกอลาวาสฆ่าคนทั้งหมดตายไปและกลายร่างเป็นงูตลอดอายุไขทศพลเสียใจร้องขอให้คำแก้วอยู่กับเขาไม่ว่าจะในสภาพใดก็ตามแต่คำแก้วไม่อาจอยู่ร่วมกับเขาได้หนีกลับไปยังถ้ำดังเดิมพระธุดงได้ชี้ทางสว่างให้แก่ทศพลโดยให้เขาบวชเป็นพระจนสิ้นอายุไข ติดตามชมละครนาขี่ได้ทางไทยทีวีสีช่องสามค่ะ